ของอากาศกันบ้างเมื่อคืนนี้เกิดพายุฤดูร้อนนะครับแล้วก็มีลูกเห็บตกพัดถล่มบ้านเรือนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เสียหายไปกว่า60หลังคาเรือนนะครับตอนนี้หลายจังหวัดครับเร่งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและอาคารเพื่อป้องกันพายุฤดูร้อนครับบ้านเรือนกว่า60หลังคาเรือนในอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตกนะครับบ้านบางหลังนั้นหลังคาถูกพัดปลิวหายไปทรัพย์สินภายในบ้านโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายแล้วก็เกิดดินเลื่อนไหลทับเส้นทางหลวงนะครับหมายเลข12ถนนลมสักชุมแพไปจนถึงบ้านน้ำดุกบ้านห้วยสัมมาคาวตำบลปากช่องครับจนใช้ช่องทางจราจรได้เพียง1ช่องทางในขณะนี้แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่1หมวดทางหลวงปากช่องเร่งซ่อมแซมครับที่เลยกาชาดจังหวัดเลยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยทหารมทบ28อำเภอเทศบาลอำเภอหนองขินนำถุงยางชีพสังกะสีไม้ตะปูเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะครับจากลูกเห็บตกและพายุฤดูร้อนโดยเฉพาะบ้านสีหลังที่หนักที่สุดหลังคาถูกพัดเสียหายทั้งหลังครับที่จังหวัดนครราชสีมาเองผู้ประกอบการป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณถนนมิตรภาพสะพานต่างระดับ3แยกปักธงชัยเร่งเสริมฐานรากนะครับแล้วก็เทคอนกรีตเสริมโครงสร้างเหล็กอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันพายุฤดูร้อนหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วป้ายโฆษณาล้มทับรถบัสและก็อู่ซ่อมรถเสียหายกว่า15ล้านบาทครับ